นี้คุณแม่จะเริ่มอบแล้วนะคะเทสซึ่งกี่นาทีเทสอ่ะทำไมอันนี้ตั้ง40ไว้ก่อน40ไว้ก่อนปกติตามเอาตามฟอลโล่ถั่วลิสงเลยนะคะใช่ไหมถั่วลิสงก็อุณหภูมิเท่านี้แหละอุณหภูมิเท่าไหร่นี่แหละไม่ได้แยกไม่ได้นั่นเลยเอาหมายถึงอันนี้อันตรงอุณหภูมิคือตรงนี้ใช่ไหม200ใช่ไหม200เท่าไหร่ก็ไม่รู้ขอ225องศาใช่นั่นแหละตั้งเวลาไว้ที่40นาที225องศาที่40นาทีนะคะอันนี้เราจะฟอลโล่ถั่วลิสงทำตามแบบที่เราทำถั่วลิสงเลยเดี๋ยวเรามาดูอบค่ะอบแล้วก็คั่วอบนี่แหละนี่หนีเลยค่ะเขาสิเปิดขึ้นมาเรื่อยเห็นป่ะใช่พี่ตุ้ยเขาคือพี่คุณแม่นี่เล่าสิเห็ดบักถั่วลิสงอยู่ประจำค่ะแล้วเห็ดบักถั่วลิสงอยู่ประจำถึงเดี๋ยวเอาเรามาน้ำเนี่ยพอเราสิเชี่ยวช้ำกลางเห็ดบักถั่วดินทั้งอบทั้งเคลือบเราสิเห็ดประจำอยู่แล้วบัดนี้คุยกับอาจารย์สมพรมาให้เอาตามถั่วลิสงเลยร้องตามถั่วลิสงเลยเพราะว่าแนวทางเบิ่งแต่ทาอันนั้นเพราะว่าเขาเอาอ้างอิงจากต้นนั้นมันจะอันนี้ยังไม่เราทำแห้งมันแห้งแล้วมันก็มีก็เลยลองเบิ่งมันต้องมีหลายแนวทางแมนแต่ว่าคือเราต้องยึดเราจะยึดตรงไหนเพราะว่าเมล็ดเขาก็จะใกล้ๆเคียงกับพวกถั่วลิสงเพราะว่าเรื่องของเขาบ่มีอันนี้มันปาดมดไว้นะเขาก็ต้องหาตัวยึดร้องตามอันนี้เบิ่งเพราะว่าใครๆก็ว่าเฮ็ดตามแนวทางของชาวบ้านที่เคยเฮ็ดมาอย่างซี่ก็นี้อาศัยคนชำนาญนี่ทำเป็นจังได๋ก็ได้แต่ชาวบ้านเฮ็ดให้เฮ็ดแม่นเพราะว่าไม่ต้องยากเพราะว่าเอาแบบนี้เลยเพราะว่าเอาอีกรอบดูเพราะว่าเราเวลาเราให้แนะนำคนอื่นเราก็จะใช้แบบอะไรง่ายๆเครื่องมือก็ง่ายๆไม่ใช่เป็นเครื่องมือที่ยุ่งยากอะไรเงี้ยเราจะได้ไปนั่นต่อได้ต่อยอดได้แต่จะเป็นธุรกิจมันจังคือสิบวันคือยังบ่มบ่นว่าสุดยอดเมล็ดนั่นแหละง่ายง่ายแมนก็นั้นหนูก็ชอบนะอันที่ว่าเอาทรายนะเอาทรายมาโอบเม็ดไว้เอาทรายที่สะอาดมาโอบเม็ดไว้เราไม่ต้องใช้สารเคมีคือมันเป็นอย่างที่ว่าคิดได้ง่ายๆเพราะว่ามันตรงเงามันมีดูดมีตัวที่สารที่ดูดทั้งนั้นไว้อยู่แล้วนึกว่าดีอันนี้เข้ากับสิทธาไปแล้วคุณแต่คุณแม่สิค้นเรื่อยๆป่ะตามหลักก็คือค้นค้นค่ะสามันใหม่ค่ะเดียวอย่างคุณแม่ก็จะค้นทำมันไม่เยอะถ้าตัวก็จะครึ่งหม้อไปนะจะประมาณ3กิโลใส่ในหม้อเดียวนี่นะแล้วเห็ดทั่วอบอยู่ประจำนี่เหรอคะเดี๋ยวเขาเสียมันน้อยไงถ้าน้อยไม่ต้องฝาดได้แค่ฝาดเดียวฝาดเดียวก็หมดใช่ไหม